สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการทำงานของ Adobe Substance 3D Painter นะครับเราก็จะลองมาดูว่าในโปรแกรม Adobe Substance 3D Painter จริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับในเบสิกมันที่เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซต่างๆการใช้งานหรือว่า Windows ต่างๆที่มันมีนะครับรวมไปถึงว่า,าสำคัญที่สุดคือ Adobe Substance 3D Painter ใช้ทำอะไรนะครับก่อนที่จะ ไปเข้าในตัวโปรแกรมเนี่ยผมอยากให้เรามาดูในหน้าของ Adobe นะครับ Adobe Substance ด d Painter เป็นอยู่ในคอลเลกชันสูตรนะครับของเออเรียกว่าเป็น Substance นะครับเป็นโซลูชันนะครับเป็น Substance ี d Solution ของเขานะครับก็คือแอ d o b e เนี่ยแต่เดิมเขาไม่ได้มีโปรแกรมทำทีดีนะครับจนกระทั่งเขาก็ไปเทคโอเวอร์นะครับบริษัทออ l g o r i t h m i c นะครับซึ่งเป็นคนพัฒนานะครับซัฟเฟนทีดีแล้วก็ ได้ Adobe นะครับออ o b e เนี่ยได้ซื้อตัวทีมผู้พัฒนานะครับแล้วก็ได้ทำการพัฒนาตัวเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการทำเท็กซเจอร์แล้วก็แมท e ที a l เรียลสำหรับงาน 3D เนี่ยนะครับต่อมาจากแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับคือตอนที่เขาเป็นบริษัทเก่าเนี่ยหลกัหลกๆที่มีเลยคือจะมี u b s t a n c e Painter นะครับ มีเพนเตอร์มีดีไซเนอร์นะครับแล้วก็มีถ้าผมจะไม่ปิดจะเป็นซมเปิรแต่ก่อนจะไม่ชื่อซ a มเปิรเนาะแต่ก่อนมันจะชื่อว่าเอ่อออิจะชื่อว่าสแตนอ h ลิมิสนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นชื่อซ a มเปิรนะครับจริงๆแล้วในในคอลเลคชันสูตรเนี่ยมันก็จะมีหลายๆตัวที่ต่างกันไปนะครับก็จะมีเพนเตอร์นะครับว่าที่เราไปทำเท็กเจอร์ที่วันนี้เราจะดูกันแล้วก็มีเอ่อสเตเจอร์ที่เอาไว้วาง วางซีเรนเดอร์นะครับแล้วก็ตัวดีไซเนอร์ที่ทำเท็กซเจอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นการทำเท็กซเจอร์ในรูปแบบที่เป็นโพสติเดอรอลนะครับหรือโพสติเดอรอลนะครับแล้วก็ตัวแซมเปอร์นะครับที่เอาไว้ทำเอ่อทำเท็กซเจอร์เหมือนกันในรูปแบบหนึ่งแต่มาเป็นการาทำเท็กซเจอร์การวิธีการใช้การสแกนหรือจากเรฟเลนต์โฟโต้นะครับแล้วก็ล่าสุดคือเป็นตัวใหม่คือ s u b s t a n c e ที่ o d e l เดนะครับ อ่าแล้วก็มี s u t a n ทีดแ a s s e t อันนี้จะเป็นเหมือน Library Asset ของเขานะครับก็คือข้อมดลนี้ก็เรียกว่าน่าจะครบลูปในส่วนของการทำงานเอ่อ t e x t u r ing นะครับแล้วก็ Material แล้วก็การ e n n d r r นะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วพอยต์หลักของตัว Substance เนี่ยมันจะมีหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือจะมี Painter นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยจะมี Painter ที่คนใช้กันทั่วไปแล้วก็มี Designer สองตัวนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง การใช้งานของโปรแกรม Substance 3D Painter นะครับก็เป็นโปรแกรมสาหรับทำ 3D Texturing นะครับตัวหนึ่งนะครับตัวอื่นก็มีมีอย่างเช่น f o u n d r y Marie นะครับที่จะใช้ในอุตสาหกรรม Animation แล้วก็วีโเอฟเฟกในระดับที่ใหญ่นิดนึงนะครับคือในระดับที่เป็นโปรแกรมที่บริษัทใหญ่ๆใช้กันนะครับแต่ในไทยเท่าที่ผมเห็นยังยังไม่ค่อยมีนะครับ ไม่ไม่ค่อยมีคนใช้มารีเท่าไหร่นะครับผมเคยใช้อยู่ประมาณนานแล้วประมาณนั้นแต่มารีเวอร์ชันแรกๆของมันประมาณ10บสิปีที่แล้วนะครับก็ตอนแรกใช้ก็จะงงๆนิดนึงนะครับเพราะหน้าตามันจะไม่ได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นมากนักนะครับแต่ว่าพอ,อหลังจากนั้นผมก็ไปใช้ซับแตนตัว t d Painter นะครับตอนนั้นยังเป็นซนับสแตนเพนเตอร์อยู่ก็ค่อนข้างชอบในการทํางานของมันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคล้าย Photoshop ที่ผมเคยใช้มาในการทำเท็กเจอร์แล้วก็มีความคล้ายคลึงกับ เอ,อตอนตอนนั้นจะมี Maxon นะครับ b o d y p a พ n t t ทีดีก็ผมพอมาใช้ s าแซนเพนเตอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างถูกชะตากับมันนิดนึงนะครับก็เลยใช้มาจนถึงปัจจุบันเนาะทีนี้ <c oughs> เราลองไปดูกันว่าในในเพนเตอร์จริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับคือหน้าตาจริงๆของเพนเตอร์เนี่ยออผมอาจจะกด Reset UI นิดนึงหน้าตาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อมันจะมีเมนูบาร์ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับโปรแกรมอื่นๆนะครับมันจะมีไฟล์มีอิดิมีโหมดโหมดนี้เป็นโหมดเพนติงเนาะแล้วก็มีวินโดว์ที่จะรวมหน้าต่างต่างๆนะครับของโปรแกรมเนี่ยอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็วิวพอร์ตนะครับทีนี้เวลาเราจะทำงานกับ Substance 3D Painter เนี่ย อย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าคือ s u b s t a n c e ที่ดีเพนเตอร์มันเป็นโปรแกรมสำหรับทำเท็กซ์เจอร์และแมทเ r ีย l อย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เช่นทำโมเดลทำลิกกิ้งแอนิเมตมันทำไม่ได้เลยนะครับมันเป็นโปรแกรมเฉพาะด้านมากๆทังนั้นถ้าเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับมันคิดเองเลยคือมันเอาไว้ทำเท็กซ์เจอร์นะครับมันไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้นะครับก็อันดับแรกเนี่ยดังนั้นพอมันมันทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สมมุติว่าเราจะเอาโมเดลเข้ามาเข้ามาเพนหรือสร้างเท็กซ์เจอร์เนี่ย เราก็จะใช้เครื่องมือนะครับคำสั่งเมนูทั่วไปเนี่ยแหละนะครับเราก็จะกด new นะครับแล้วมันจะมีหน้าต่าง new project ขก้นมาอันนี้เป็นหน้าต่างแรกที่เราจะทำงานนะครับมันจะมีให้เลือกเทมเพลตเทมเพลตนี้จะเป็นเหมือนเทมเพลตว่า,าคุณจะทำเพื่อเอาไปใช้ในโปรแกรมไหนนะครับสมมติว่าเราทำเพื่อเอาไปใช้ในมายาเอาไปใช้ใน Houdini หรือใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับแต่มันไม่ได้เยอะมากนะครับคือมันจะมี อย่างเช่นถ้าเราไปใช้ในโปรแกรม 3D ทั่วไปเนี่ยคุณก็สามารถเลือกเป็นตัวแรกได้เลยคือ ASM PBR Metallic r o u g h n e t นะครับนี่คือนี่คือ starter asset ของเขานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำไปใช้ในอย่างเอาไปใช้ต่อใน Blender หรือว่าทำไปลงอ่เกม Dota ไปลงใน Keyshot ไปลงใน Maxwell นะครับ Blender หรือว่าทำไปใช้ใน PBR Metallic r o u g h n e t เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีความต่างคือ มันมี alpha blend เข้ามาให้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งว่ามัน,มนต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ roblox นะครับมี spark ar นะครับ unity unreal vray material นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะใช้ยังไงโดยโปกติแล้วเนี่ยอย่างอันนี้ผมจะใช้งานกับ maya ano เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น asm pbr metallic r o u g h n e t นะครับก็คือตัว substance 3d painter เนี่ยมันทำงานอยู่บนระบบ physical based rendering เป็นหลักดังนั้น ทุกอย่างที่ทำอันนี้จะอ้างอิงจากระบบการทำงานแบบ p h y s i l b l s e d r e n d e r i n g ทั้งหมดนะครับดังนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น c h a ชแนลต่างๆเนี่ยมันจะอิงตามนั้นหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งตัว p b i จริงๆแล้วก็มันเป็นระบบการทำงานของตัว Shading นะครับ n h t i n g และว e n d e r นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้มันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะสร้าง Material ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้โดยที่มันมันเขาเรียกไง มันเป็นอะไรที่พยายามลอกเลียนแบบแต่ธรรมชาติที่สุดนะครับเท่าที่เขาจะทําได้นะครับก็คือเพราะผมจะไม่ผิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มมาจากบริษัทไหนนะอาจจะเป็นดิสนีย์รีเสิร์ชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ PBR เนี่ยก็ถือถูกใช้มาเรื่อยๆนะครับก็จนปัจจุบันมันกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมคือเราเวลาเราไปใช้ Render Engine ตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น a r n o V-Ray uh, Redshift uh, uh, m e n t a n t r uh, a Karma หรืออะไรพวกนี้ นะหรือโคโรนาเรนเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือ EV e. ทุกอย่างเนี่ยมันใช้ระบบการทำงานตั้งแต่เท็กเจอร์เชดดิ่งไลทิ่งเรนเดอร์เนี่ยเป็นระบบฟิสิกส์เบสเล i n นทั้งหมดนะครับดังนั้นเราทำมาเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้ในเกิดจะทูกโปรแกรมเลยนะครับเพราะเชดเดอร์ในแต่และโปรแกรมเนี่ยก็ส่วนมากตอนนี้จะสับพอร์ตเป็น PBR เกือบหมดแล้วนะครับตัวตัวผมก็จะเลือกอันนี้แรกเนาะอันต่อมาคือไฟล์ไฟล์ในที่นี้ก็คือเราจะเลือกไฟล์ที่จะามาใช้งานโดยเบื้องต้นเนี่ย ไ uh, ฟล์ที่เราจะมานําใช้โดยส่วนมากจะเป็นไฟล์ที่เป็นโลโพลิกอนนะครับผมก็จะเลือกตัวโมเดลของผมนะครับเข้ามา <c oughs> ผมก็จะมีโมเดลตรงนี้อยู่นะครับมันจะมีหลายตัวก็ผมจะใช้ตัวโลที่เป็น e x p o r t Bu i l d ที่มันจะแยกชิ้นกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำการเบกกิ้งง่ายนะครับ กดตัวโลตรงนี้นะครับกด Open มาปุ๊บทีนี้มันจะมี document resolution อันนี้เป็นการกำหนดค่า resolution ของ document ที่เราจะทำงานใน Substance Painter แต่ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยตอนนี้มันทำงานได้ถึงตั้งแต่128เป็นถึง4096แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณทำไซส์2 k แล้วคุณอยากจะปรับมา4 k ตอน,น,น Export มันทำได้ไหมทำได้นะครับเพราะว่า Substance จะทำการ uh, up sampling ขึ้นไปให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมก็จะทํางานอยู่ที่ 2K นะครับแต่ว่าถ้าเราทํางาน 4K ก็แนะนําว่าให้เปิดเป็น 4K ไปก็ได้นะครับแล้วก็ normal map format เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น DirectX นะครับทีนี้มันจะมีอันที่เขียนว่า UV Type Setting หรือ UDIMs MM, นะครับซึ่งอันนี้จะต้องเลือกตั้งแต่แรกเราไม่สามารถไปแก้ไขทีหลังได้นะครับคำถามคือ UDIM MM คืออะไรนะครับจริงๆเขามี d e m e n a t i o n อยู่ก็คือมันจะบอกว่าอันนี้คือมันจะ,ะใช้งาน UDIM MM ที่มีก็คือโมเดลเนี่ยจะต้องเตรียม โมเดลมาเป็นลักษณะยูดิมคือใช้ UV หลายหลายทายเนี่ยอันนี้เรานบเป็นยูดิมแต่ถ้าคุณสมมติว่าคุณมีอันเดียวเนี่ยมีทายเดียวเนี่ยก็คือมีหน้า UV Space อยู่อันเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเทออย่งโมเดลโมเดลที่ผมจอเข้ามาเนี่ยผมมีอยู่3ทายผมก็จะกด use UV t i a e workflow นะครับนี่มันจะมีเลือก2อันก็เลือกอันแรกนะครับก็คือเราจะใช้ preserve UV tile layout per material นะครับ แล้วก็ในกรณีถ้าสมมุติว่าเราไม่มี UV อยู่นะครับแล้วเราอยากจะใช้แบบ UV ทยหรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าเรามี UV เรายังไม่มี UV อเลยนะครับสมมุติไม่มีเนี่ยเราสามารถให้ออตัว substance ที่ดี n t นเ e เนี่ยมันทําการ u n w r a p ได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังกับมันเยอะมากนะครับก็คือเราใช้ในกรณีที่อาจจะรีบมากๆหน่อยแล้วเราต้องการที่จะใช้มันเนี่ยก็กดเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับ ต่อไปถ้าสมมุติเรามีเบกแมพที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นคุณถ้าคุณเบก d i s p พล c เ m นต์หรือ Normal มาจากโปรแกรมซีบรัเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับ h y s i c a l size นะครับอันนี้มันก็จะมีเขียนว่า use mesh uh, internal unit scale อันนี้ก็คือมันไอ physical size เนี่ยมันเป็นเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน uh, a d o b e substance d e a i n t e r นะครับคือมันจะพยายามทำให้สเกลของเราเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด ท่าที่จะทำได้โดยมันจะอ้างอิงจากสเกลที่มีในยูนิตสเกลที่เราที่เราวางโมเดลมาจากโปรแกรม 3D หรือว่าเราจะสามารถกำหนดะจะได้นะครับว่า1ยูนิตของเราเนี่ยเท่าไหร่สมมุติว่าเราเซ็ตจากมายาเป็น1ยูนิตในมายาเนี่ยใน1บล็อกในมายาเนี่ยเป็น 1CM ซมมันก็จะนับตรงนั้นเนี่ยว่าโมเดลของเราสูง1 CM ซมจริงไหมซึ่งนี้มีผลมากๆถ้าสมมุติว่าเราไปทำอ,อย่างโมเดลคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าสิ่งของที่เรากำหนดไซส์เรียบร้อยแล้วเนี่ย นะครับสมมติผมปั้นโมเดลมาแล้วผมก็โหนดไซส์ของมันอยู่ที่107 70เซนนี่นะครับแล้วผมเลือกเป็น use mesh uh, file internal unit scale แล้วผมให้มันเซตตามที่โปรแกรมมายาหรือฮุนนี่สั่งไว้เรียบร้อยเนี่ยตอนที่เซตติ้งในโปรแกรมมายาหรือฮุนนี่เนี่ยมันก็จะอิงตามนั้นมานะครับเวลาเวลาเราใส่พวกพวก tileable texture texture ที่มันไม่มีรอยต่อเนี่ยเหมือนโยน texture ลงไปเฉยเนี่ยนะครับมันก็จะพยายาม วางให้ตรงกับสเกลไซส์ในความเป็นจริงซึ่งเราสามารถปรับได้นะครับค o ลเล m ร n แมจเมนตอันนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้มันทำค o ลเลอร์แมจเมนต์เนี่ยในรูปแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีอันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะถูกเซตเป็นถ้าเราเลือกเป็น Open o อา n Color iO เนี่ยมันจะถูกเซตเป็น SSCG ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเข้าใจว่าแต่ก่อนมันจะเลือกได้นะ เออ่ไม่แน่ใจว่าทําไมอันนี้มันล็อกมานะครับก็คือมันจะเลือกมาให้เลยว่าอันเนี้ยเติ้ร์เติ้ร์เติร์เติเติร์เติเตเติอโอเค,เอออเคบอกว่าเอลิเมนต์แปริเปลของผมเนี้ยมันเอ่อ prevent custom config ก็คือคือถ้าของใครเนี้ยไอเอลิเมนต์แปริเปลเนี้ยหรือดอตเอ็นีเนี้ยไฟเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกล็อกไว้แต่ของผมเข้าใจว่าของผมเนี้ยล็อกไว้เพื่อให้ใช้อ่า access นะครับอย่างนเนี้ยของผมก็จะ config เป็น access มาเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยผมก็จะเสร็จไว้ของผมเองแต่ถ้าเราไม่ได้มีเนี่ยเราสามารถเลือกได้ SS คือระบบการทำงานกับสีนะครับที่เป็นมาตรฐานของ Adobe t i o n แล้วก็ b e h a v t o r นะครับคือโดยปกติแล้วถ้าเราอยากจะทำงานให้สีนะครับที่ทำใน Substance TdPainter เนี่ยตรงกับที่ทำในโปรแกรมที่เราใช้อยู่อย่างเช่นใน MayaHoudini หรือว่า TDSMax หรือ Cinema4D เนี่ยเราสามารถเซตทั้งใน Adobe Substance TdPainter เนี่ยทำงานเป็น SS แล้วในโปรแกรม Td หรือ DCC ต่างๆเนี่ย ให้กลายเป็นเอเซสได้ด้วยนะครับเพื่อให้มันทํางานและตรงกันตอนที่เรนเดอร์ออกมาแล้วแล้วคุณเอาไปทําการคอมโพสิ S <S ตติ้งเป็นตกแต่งภาพเนี่ยคุณก็สามารถเลือกในโปรแกรมคอมโพสิตติ้งเนี่ยให้เป็นเอเซสได้เพื่อให้ทั้งทั้งระบบเนี่ยมันทํางานเป็นเอเซสได้ทั้งหมดนะครับสีมันจะตรงกันนะครับรวมไปถึงสีของเอเซสเมื่อเทียบกับสีในระบบมาตรฐานอย่าง srgb เนี่ยเอเซสจะดูดีกว่านิดนึงคือคอนทราสต์เดฟของสีจะค่อนข้างสูงกว่านะครับคือถ้าเราไปดูตาม ตามกราฟมันนะครับถ้าไปดูตามคาร์เลอร์กัมมุดเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันใหญ่กว่ากันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือสีมันจะครอบคลุมมากกว่าส่วนตัวเนี่ยก็จะเลือกเป็น Open Color IO นะครับแล้วก็เลือกเป็นอ s s d g มันจะมีให้เลือกนะครับโดยปกติแต่ีนของผมมันล็อกโดย Environment Variable ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปกติจะให้เลือกได้ก็แค่กดเลือกเป็น Asset 1.2อะไรแบบนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะกดโอเคเพื่อ Import โมเดลเข้ามา มันก็จะเอาโมเดลของผมเนี่ยเข้ามาอันนี้เป็นโมเดลที่ผมทําการเบรกแยกชิ้นออกมาในลนนักษณะนี้เพื่อให้เป็นการเบกกิ้งได้ง่ายนะครับในหน้าต่างของการทํางานของอตัว Adobe s u s t a n t e d d Painter เนี่ยมันก็จะมีด้านด้านสายสุดจะเป็นเมนูทูบาร์นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นเ,เป็น property ของทูทูที่ใช้นะครับทูที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นบลัชเป็นอะไรพวกนี้แล้วมันจะมี property ให้ปรับตรงนี้ได้นะครับ แล้วด้านข้างตรงนี้จะเป็นหน้าต่าง Asset Library นะครับซึ่งใน Library Asset อย่างเนี้ยเขาก็จะมีเอ่อเป็น Material นะครับมาให้เราซึ่ง Material พวกนี้เราสามารถโยนลงไปแล้วมันก็จะเห็นผลได้เลยทันทีนะครับเราจะมีทั้ง Material ธรรมดานะครับ Material ธรรมดาแับนี้กับ Smart Material 2ตัวนี้มีความต่างกันอยู่เล็กน้อยก็คือ Material ธรรมดาเนี่ยถ้าคุณใช้มันเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับอะไรได้เยอะแต่ถ้าเราเลือกเป็น Smart Material ทีเ่เขาเตรียไมไว้ให้เราเนี่ย ผู้นี้ทั้งหมดเนี่ยโยนลงไปปุ๊บแล้วเอาไปใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปรับแต่งได้เยอะมากเพราะมันจะแยกเป็นเลเยอร์มาให้เลยนะค,คุณสามารถปรับแต่งในค่อนข้างเยอะเหมือนลือ้อลื้อมันใหม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยน,ยนอยากเพิ่มดีเทลเพิ่มเลยทาได้หมดเลยนะครับโดยส่วนโปรติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้สมาร์ทแมทเทอเรียเป็นตัวตั้งตน้นใช้คํานั้นแล้วกันคือถ้าอยากจะเอย้ยังที่อยากทําโลหะเหล็กอะไรเงี้ยแล้วผมอยากได้ดีเทลผมก็จะลากมันลงไปเพื่อให้มันทํางานนะครับ ต่อมาก็จะมีเออ่สมาร์ทมาสนะครับอันนี้เป็นเป็นมาส k ิ n g นะครับตัวนี้ที่มีแล้วก็มีอันนี้มันจะเป็นขาวดำเนาะเป็นสมาร์ทมาสแบบนี้โปรแกรมเขาก็จะมีให้เราซึ่งจริงๆแล้วมันก็เพียงพอแล้วแหละนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์คล้ายๆเหมือนใน photoshop นะครับมีทั้ง blur, เบลอมีการเพิ่มคอนทราสต์มีนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์พิเศษนะครับพวกอย่างพวก material gaussian อะไรพวกนี้นะครับ รวมไปถึงอะไรแบบนี้ด้วยเอฟเฟกต์รัสเวทเทอริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีถ้าเราเมาส์ไปโฮเวอร์มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพิลิ่งเพนอ๋อก็จะมีให้เลือกหลายอันอยู่นะครับแต่ก็อันนี้จะเป็นบรัชซึ่งมันจะเป็นผมเข้าใจว่ามันเอาเข้าไปเป็นไฟล์เอ่อเอาเข้ามาเป็นไฟล์แบบไฟล์เดียวกับ Photoshop นะครับเพราะผมเคยเอาเข้ามาอยู่มันก็ใช้ได้ซึ่งนี้ก็จะมีบรัชค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เราจะใช้ในการเพนได้ค่อนข้างเยอะเลย รวมไปถึงบรัชพิเศษๆอย่างเช่น particle brush ก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัลฟานะครับที่เราจะไปใช้ทำพวก alpha m a s นะครับพวกนี้นะฮะก็จะมีเป็นอัลฟาหลายๆแบบให้เราใช้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะใช้กับบรัชเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ texture นะครับอันนี้ก็จะเป็น t e x t อร์ที่เขาเตรียมไว้ให้เราเป็นพวกเ,เป็นพวก procedural texture เป็นพวก pattern texture อะไรพวกนี้รวมไปถึงพวก normal stamp texture พวกนี้ด้วย แล้วก็สุดท้ายคือ e อเมอร์นนะครับพวกนี้คือ e อเมอร์ m มนนะครับที่มีคือจริงจริงแล้วตรงนี้มันมี e อเมอร์ m มนอยู่แต่ว่ามันไม่โชว์ให้เราเห็นแค่นั้นเองนะครับต่อมาตรงนี้ในหน้าต่างตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่หลกัหลกๆก็คือมีตรงนี้อันนี้คือเป็นการเปิด open color i o นะครับถ้าติ๊กเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันจะต่างกันแล้วก็อันนี้มันจะให้เลือกอย่างอันนี้ผมเป็น a อเอเนาะมันก็จะให้เลือกว่าเราจะทํางาน a อเอเซเป็น color profile เอเอเ่ยแบบไหน นะครับเป็น idt แบบไหนผมก็จะเลือกเป็น a s s red 709ตัวนี้ปุ๊บอันนี้คือมาตรฐานที่ที่ผมใช้โดยทั่วไปนะครับก็คือเวลาผมไปคอมคอมโพสิตติ้งไปทำ g ล t i n g หรือว่าอะไรเนี่ยผมจะเลือกเป็น a s g s red 709 red 709เป็นมาตรฐานสีที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับคือถ้าเราทำงานบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ srgb เราจะคุ้นกันนะครับก็คือ red green blue เนอะอันนี้คือมาตรฐานบนบนเว็บบนอะไรพวกนี้ยใช้เป็น srgb แต่ r ร0เเนี่ยเราจะใช้ในเวลาทำพวกพวกแบบเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะใช้ RG09 นะครับส่วนอันนี้เป็นเอาหน้าต่างที่เอาไว้โชว์เรื่องของ Material ียลต,ต่างที่มีนะครับมันก็จะมีหลาย Material แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับม,มาพูดถึงอีกทนีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีคําสั่งนะครับซิมเมทรีนะครับ,รนะรบอันนี้ก็คือถ้าเราเพนเนี่ยอันนี้มันจะเป็นด้านหนึ่งนะเห็นไหมฮะแต่ถ้าสมมุติเราคลิกซิมเมทรี่างนี้ปุ๊บ มันจะเหมือนหาครึ่งหนึ่งของมันแล้วมันก็จะเพนอีกครึ่งหนึ่งให้เห็เป็นซมเมทรีนะครับแล้วก็จะมีะตัวเดี๋ผมขอลดจะได้เห็นอ่ะโอเคมันก็จะมีอีก n o r e e x c l u d e นะครับก็คือถ้าเราอยู่ในโหมดตรงเนี้ยโหมดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนี่คือ Texture Set List นะครับมันเอาไว้มันแยกแยกคล้ายๆเอาไลเนอร์ในมายาก็คือมันจะแยกเป็นชินช้นๆมาให้นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเหมือนพอ s ส์เรนเดอร์เอนจินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเปิดดูว่าเราจะเลือกเป็น 3D 2D นะครับถ้าเลือกเป็น 3D 2D เนี่ยมันก็จะโชว์หน้า UVW ให้ผมนะครับแล้วก็จะโชว์ 3D เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้มันสามารถปรับขนาดได้นะถ้าผมจำไม่ผิด,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 ดมันสามารถที่จะอันนี้ผมลืมดดอยู่ไหนเอ่ยปี มันสามารถปรับตรงนี้ได้อะนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นลิสต์ได้ถ้าเราถ้าบางทีเราอยากจะประหยัดพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับก็อยากหาให้มันง่ายขึ้นก็ทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วกอ็อันนี้สามารถเลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟหรือว่าเป็นออโตกราฟิกได้ออโตออโตกราฟิกก็คือมันจะแบบตามแบบตรงตรงแบนแบนอะไรเงีง้ยต,ต,ตามคือถ้าวางตรงเนี้ยมันจะไม่มีเปอร์สเปกทีฟเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับอันนี้คือออโตกราฟิก คือปรติผมว่าใช้ในกรณีที่ผมต้องเพลไรตรงๆหน้าต่างตรงๆเวลาทำพวกโปรเจคชันเนี่ยผมจะใช้ออโตกราฟิกกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าจะเป็นเปอร์สเปกทีฟหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น 2D TD เนาะนะครับก็เราสามารถกดสวับได้กด F4 มันก็จะสลับกัน2อข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวผมก็จะกดสวับกลับ นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเลือกเป็น 3D อย่างเดียว <c oughs> ส่วนนี้เป็นเอ่อฟิลูเทชันของกลองว่าเราอย่าหมุนยังไงเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็น,นี้ถ้าเรากดนี้มันจะเข้าสู่หน้าต่างเรนเดอร์โดยใช้ Iray นะครับซึ่งเป็นตัวเรนเดอร์เอนจินที่ติดมากับ Adobe Substance 3D Painter แต่แต่มันไม่ใช่ตัวเรนเดอร์เอนจินแบบจริงจังนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ามันจะสามารถเรนเดอร์อะไรได้แบบสวยงามขนาดนั้นนะครับคือมันได้ในระดับหนึ่งเพื่อพรีวิวก็ได้นะครับ โอเคทีนี้ในตรงนี้มันจะมีตัว texture set list นะครับอันนี้ผมขอดึงออกมาปุ๊บให้เราเห็นใน texture set list ตรงนี้จะมีคล้ายๆ o u t l i n e r นะครับในมายาก็คือมันจะทำการแยกชิ้นให้นะครับแต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกคือเราจะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็น Lambert 2 sg 3 s g นี่คือตามที่ผมทำในมายานะครับมันจะตามมันจะอ่านค่าตัว material หรือ shader ที่ผมเซตไว้ white, นะครับ ผมสามารถกดคลิกโฟกัสโหมดเพื่อดูได้ว่าในแมทเทเรียลแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้มันจะแยกตามแมทเทเรียลที่ผมเสร็จไว้ดังนั้นมันค่อนข้างเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราควรจะต้องเซตค่าเออเชเดอร์ให้กับตัวโมเดลก่อนในมายานะครับเพื่อให้มันง่ายตอนที่ทําตรงนี้ผมก็จะพยายามอ่ดูอย่างน,นี้ผมจะตั้งชื่อให้มันใหม่เสมอนะครับเพราะว่าชื่อตรงนี้จะมีผลตอนที่มันเอาไปเอ็กซ์พอร์ตเอามาเป็นไฟล์นะครับสมมุติว่าเราจะเอ็กซ์พอร์ตเออชัแนลอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะขึ้นด้วยชื่ออนนี่ก นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอามผมก็จะพยายามตั้งชื่อให้ตรงกับในมายาเพื่อเพื่อให้ง่ายเวลาที่เราอ,อไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมทัลนะครับโตัวนี้เป็นไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าเมทัลริม่ะแล้วก็อันนี้คือ Body ผมก็จะตั้งชื่อให้มันอย่างนี้เพื่อให้ง่ายจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับถ้าผมเปิดดูนะถ้าผมไปเปิดตรงตรงเนี้ยนะครับเป็นเอ่อ t w v i e w เนี่ยผมจะเห็นว่ามันก็จะแยกตามทายที่มีนะครับตาม uv ทายที่ผมเซตติ้งไว้ตั้งแต่ในมายาแต่ว่ามันจะแยกตามทายด้วยแหละมันก็จะแยกตามเอ่อ shader ที่ผมเซตไว้ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องการการเตรียมโมเดลก่อนเอาเข้ามาใน substanmenter ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ก็อนนี้พอเสร็จเสร็จเนี่ยผมอาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับผมจะไม่ใช่ละนะครับแต่เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งนะไม่ได้คิว่ามันจะปิดไปเลยอย่างนั้นนะครับกลับไปในนานี้โอเคทีนี้ <c oughs> เอ,อ่เอ texture ถ้าสมมติว่าเราปิดไปแล้วอยากจะกลับมาเนี่ยเราสามารถไปที่เอ่อ view นะครับแล้วก็มี texture set list ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเอาไปรวมกันกลับไปที่เดิมนะครับแบบนี้ก็ได้ อันนี้ผมก็จะปิดโหมดโฟกัสโหมดคือโฟกัสโหมดมันจะเห็นแค่ตัวตัวเลเยอร์ที่เลือกนะครับอันนี้ผมก็จะเปิดทั้งหมดแบบนี้อ่าอันดับต่อมามันจะมีตัวที่ชื่อว่า texture Set setting s e t อันนี้เราจะเอาไ้ทำงานกับการ Baking นะครับแล้วก็การใส่ m s s m m p นะครับแล้วก็ l a เยอและด้าน,นล่างอันนี้จะเป็น property อันนี้ Layer ร์จะคล้าย Photoshop เลยนะครับมันจะมีทั้งเลเยอธรรมดาแล้วก็เลเยอร์ที่เป็นเอ่อเป็น alpha mask หรือ masking layer นะครับถ้าใครเคยใช้ Photoshop ก็จะคุ้ ก้อนนี้ก็จะเป็นอ่อโหมดคล้ายเหมือนก้อนในโฟโต้ชอปเลยทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นโอปะเซตตี้นะครับส่วนเครื่องมือตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการทํางานกับเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นเครื่องมือเพิ่มเลเยอร์แบบต่างๆแล้วก็เครื่องมือลบเลเยอร์ทิ้งนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้เป็น p ropy ถ้าเราเลือกเครื่องมืออะไรเนี่ยนะครับมันก็จะ p ropy e r t นี้ก็จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือนั้นๆที่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามนี้แล้วก็จะสามารถปรับอ่อย่างนี้ผมเลือกเป็นเอ่อ t Brush นะครับมันก็จนก็จจะะก สามารถที่จะปรับบัตดไซส์ปรับอะไรได้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับใน Photoshop นะครับแล้วก็จะมีปรับอัลฟาปรับอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าผมอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำงานตรงนี้นะครับสมมติผมอยากจะลองโยนเชเดอร์อะไรลงไปสักอย่างหนึ่งผมโยนอ,อ,อะไรดีผมโยนคาร์บอนไฟเบอร์ลงไปที่ตัวนี้ปุ๊บมันจะทำการ ใส่ Material เป็น Material ที่ชื่อว่าคาร์บอนไฟเบอร์ให้ผมนะครับซึ่งความต่างระหว่าง Material ธรรมดากับ Smart Material เนี่ยคือถ้าเราใช้ตัว Material ธรรมดาเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันค่าที่มันปรับได้นหนึ่งคือมันมีแค่สีเฉยแล้วก็มีปรับ Roughness คือความหยาบความอะไรเงี้ยได้แค่นั้นแต่ถ้าสมมุติเราใช้ Smart Material นะครับเนี่ยสมมติว่าผมเอาอ Smart Material อะไรดี อันนี้ก็ได้ผมโยนสมาร์ทแมทเทเรียลนี้ลงไปเนี่ยสิ่งที่ต่างกันออกไปคือในสมาร์ทแมทเทเรียลตรงนี้นะครับมันจะอันนี้เป็นเดินเนาะว่าจะลองอันที่นี่ก็ได้ปุ๊บอันเนี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ต่างกันออกไประหว่างแมทเทเรียลธรรมดาคือมันจะปรับอะไรมากไม่ได้นะครับคือมันจะเป็นเหมือนเลเยอร์เดียวแต่ถ้าเราเลือกเป็นสมาร์ทแมทเทเรียลมันจะเหมือนมีคนเอาแมทเทเรียลเนี่ยไปซ้อนๆกัอน,อ,นอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับจนได้เป็นแมทเทเรียลแบบนี้มา ซึ่งข้อดีคือเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะเปิดปิดตาอะไรก็ได้นะครับอย่างสมมติว่าเนี่ยผมกลับไปที่เบสของเขาเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนสีผมบอกว่าสีนี้ไม่ถูกใจอะ่ะเปลี่ยนสมวม่าเปลี่ยนเป็นสีนี้อ่ะผมก็ลองเปิดดูว่าแพทเทินที่เขาทํางานเนี่ยเอ้แพทเทินที่เป็นรูเนี่ยมันผมอยากให้มันลึกกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอยากจะปรับมิติให้มันให้มันดูโอเคกว่านี้ได้ไหมว่า เช่นผมอยากให้มันกดลึกลงไปอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะปรับค่าตรงไฮตรงนี้ได้นะครับคือมันสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของชั้นเอาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะทําความเข้าใจกับสมาร์ทแมทเทอเรียลธรรมดานก่อนก็คืออย่างที่บอกไปคือสมาร์ทแมทเทอเรียลสามารถแก้ไขได้เยอะนะครับส่วนแมทเทอเรียลธรรมดาเนี่ยแก้ไขอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับก็ปล่อยปล่อยมันไปคือใช้ได้มันก็จะใช้ได้ในลักษณะนี้แล้วก็มันก็จะเป็น การทำงานใน Substance 3 d e p i n t e n t เนี่ยจะเปนกก็นลักษณะการทำงานแบบเลเยอร์นะครับก็คือเหมือน Photoshop เลยถ้าใครเคยคุ้นกับ p h o t o s h o p ก็จะคล้ายๆกันก็คือเหมือนเลเยอร์ซ้อนทับกันไปเรื่อยอันที่อยู่ด้านบนคือเลเยอร์บนสุดที่จะเห็นนะครับอ,อันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของเบสิกอินเทอร์เฟซโดยทั่วไปประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในวิดีโอตัดไปเนี่ยเราลองไปดูเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการทำเบกกิ้งนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อนะครับในส่วนของการเบกกิ้ง